ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำเพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิดการคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควรยับยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้องพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่10กรกฎาคม2540สวัสดีครับต้อนรับสู่เวลาของพูดจาภาษาระยองก็ต้องพูดด้วยอย่างนี้แหละครับมันเป็นรายการพูดจาภาษาระยองจริงๆแต่ว่าไม่ได้คุยกันมาเป็นเดือนแล้วเนื่องจากเรื่องของเรื่องก็คือของทราบกันอยู่นะครับสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยจากภัยของโควิด-19ตอนนี้ก็จำต้องห่างๆกันเมื่อกี้ยังคุยกับลุงคิดลุงนวยอยู่เลยลุงนวยก็ยังอุตส่าห์นะปลอบใจส่งข้อความมาทางไลน์กลุ่มบอกว่าพูดคนเดียวไปก่อนเด้อผมก็ตอบว่าครับผมคิดถึงทุกคนแต่สถานการณ์ตอนนี้นับมันแย่ขนาดฉีดวัคซีนครบก็ยังติดยังตายแล้วก็เลยแถมท้ายบอกอยากกินมะระต้มกะปิหมดโควิดต้มให้กินหน่อยนะลุงก็ทักทายกันตอนเช้านะครับคุยกันแบบคนเคารพนับถือกันแล้วก็เคยเห็นหน้ากันทุกอาทิตย์นะตอนนี้มันก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามสถานการณ์ไปดูเรื่องของเดี๋ยวผมกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรวันอาทิตย์ตั้งใจจะคุยสบายนะครับเพราะว่าปกติเราคุยภาษาระยองกันทุกวันอาทิตย์ก็จะไปรวมตัวกันที่สถานีวิทยุหนองตะพานสัมพันธ์ที่บ้านค่ายแล้วก็นั่งคุยกันสัพเพเหระอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่ว่าตอนนี้มันไปไม่ได้ทำไงได้ก็เลยต้องแทนยังไงก็ตามผมยังใช้เพลงหาดทรายเศร้าของอาจารย์อำไพบุญรอดซึ่งเป็นเพลงประจำรายการมานานหลายสิบปีใช้มาตลอดนั้นก็เปิดเอาแค่ว่าพอหายคิดถึงกันนะครับคิดถึงสองลุงก็เดี๋ยวสักพักคงได้เจอกันนะครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์วันที่11เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2564วันขึ้น2ค่ำเดือน8หลังปีฉลูจุลศักราช1383ปีคริสต์ศักราช2021วันอาทิตย์วันนี้เป็นวันธงชัยตามกาลโยกวันธงชัยคือเป็นวันดีนะครับตามกาลโยกผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเวลาดีวันนี้ตำราบอกว่า10โมงเช้าจนถึงบ่าย2ส่วนสีที่เป็นมงคลของวันอาทิตย์ก็จะเป็นสีแดงสีเรียกทรัพย์เป็นสีชมพูวันนี้ก็บอกสีแดงสีชมพูเป็นสีที่ดีวันนี้ในอดีตวันที่11กรกฎาคมเมื่อปีพ.ศ. 2436ในสมัยรัชกาลที่5ฝรั่งเศสได้ส่งเรือรบ2ลำบุกเข้ามาในปากน้ำเจ้าพระยาแล้วก็เกิดการปะทะกันเรือรบของฝรั่งเศสนั้นยิงเรือมกุฎราชกุมารชื่อเรือนะครับเรือมกุฎราชกุมารของไทยเกิดความเสียหายแต่สมัยนั้นเราก็ต้องยอมสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสสร้างมรดกบาปไว้ในดินแดนแถบนี้เยอะมากครับอันนี้เป็นเรื่องเก่านะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แล้วแต่ก็ทบทวนความหลังกันก็คือมันเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นความระหองระแหงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเรื่องของการปักปันเขตแดนเอาง่ายๆคือไทยกับพม่าไทยกับอะไรของอังกฤษไทยกับเขมรของฝรั่งเศสอย่างเงี้ยมีปัญหากันหมดเลยก็ทำไงได้ครับโลกก็เปลี่ยนไปแล้วทุกวันนี้ก็ราชอาณาจักรไทย ก็มีคือดินแดนอยู่แค่นี้แหละไม่เปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2484
ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8เป็นวันเริ่มต้นของสมาคมหนังสือพิมพ์ของไทยเป็นวันเกิดของสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยวันนี้ครบรอบวันเกิดใครบ้างครับท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้ขอให้มีความสุขเยอะๆคิดหวังตั้งใจทำอะไรที่มันถูกต้องตามทํานองคลองธรรมขอให้มีความสุขกับวันเกิดของคุณสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกริกไกรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลสุขสันต์วันเกิดครับนี่เช้าเนี่ยผมรู้สึกแปลกๆว่าทำไมไม่มีบทกลอนจากอาจารย์สมนึกหรือว่าข้อคิดเตือนใจจากอาจารย์ประวิตรเลยมานึกได้ว่าวันอาทิตย์เขาพักกันหมดเลยคือวันอาทิตย์นี่เป็นวันหยุดสากลเลยนะครับที่ไหนทั้งโลกก็เป็นวันหยุดกันหมดนะครับเป็นสากลไปแล้ววันอาทิตย์ทุกอย่างก็จะหยุดจะนิ่งก็คือยังดีนะมีคนเตือนบอกวันนี้วันอาทิตย์นะถ้าไม่เตือนผมก็นั่งมึนอยู่นั่นน่ะนี่แม้กระทั่งคนที่ดูใน YouTube ต้นรายการจะขาดหายไปเพราะตอนที่เปิดเพลงหาดทรายเศร้าของอาจารย์อำไพบุญรอดนะครับผมลืมกดบันทึกเพราะฉะนั้นขอโทษคนที่ดูใน YouTube จะสั้นนิดหนึ่งนะครับเอาพูดถึง YouTube เช้านี้นะครับผมก็เอาเรื่องเล่ารับอรุณโพสต์ขึ้นไว้หมายถึงว่าอัพโหลดขึ้นไว้บน YouTube ตอน 5:00 นตามปกติเพราะคนบางคนทวงถามผมบอกตอนนี้ไม่มีเวลาทำเลยเพราะว่ากำลังเตรียมทำ YouTube ในที่มันจะเป็นสากลนะครับคือตอนนี้ YouTube ที่ผมทำอยู่ผลิตอยู่มันก็เป็นภาษาไทยล้วนๆดูกันเฉพาะคนไทยหรือว่าคนต่างแดนคนต่างประเทศที่ฟังภาษาไทยออกหรือคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศแต่ตอนนี้ก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงบอกว่าหลายเรื่องคัดออกมาแล้วเดี๋ยวจะไปทำเป็นมีซับไตเติลหมายถึงมีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษคำบรรยายเป็นภาษาจีนให้มันจะได้ไปทั่วๆผมก็ด้วยความปรารถนาดีก็ตอนนี้กำลังคัดเลือกเรื่องแล้วก็มาตัดต่อใหม่ทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยพอคนทวงถามผมก็เลยเอาเรื่องเก่าใส่เข้าไปตัดต่อใหม่นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวจะโดนทำฟังใน YouTube มาบ่นอะไรเห็นชื่อเรื่องใหม่พอดูก็ไปเรื่องเก่าก็ต้องยอมรับสารภาพตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆขอบคุณที่เข้ามาดูกันท่านฟังครับผมเนี่ยจะมางงๆอยู่นิดนึงขอคุยสบายๆนิดนึงนะคือตอนนี้ใน Facebook เนี่ยมันเปลี่ยนหน้าตาใหม่หมดเลยเวลาที่จะถ่ายทอดสดนั่นนะครับปกติเวลาเปิดเข้ามาปั๊บจะถ่ายทอดสดนี่เขาจะเดี๋ยวเปลี่ยนภาพก่อนเปลี่ยนภาพแป๊บหนึ่งนะคือเวลาที่จะเริ่มการถ่ายทอดสดปุ๊บแล้วก็พิมพ์ชื่อพิมพ์อะไรเสร็จใส่แล้วก็กดปึ้งมันก็ภาพเสียงออกไปเลยแต่ตอนนี้มันจะมีถึง 3-4 หน้านะครับต้องเริ่มจากหน้านี้ไป1ไว้หน้า2หน้า2ไปหน้า3หน้า3ไปถึงหน้า4แล้วผมไปพบอยู่อันนึงนะครับผมยังไม่รู้จะทำไงเลยเขาเขียนว่าในขณะที่ผมจัดรายการเนี่ยทำโพได้ด้วยผมก็เลยลองดูแต่ผมลองเท่าไหร่ก่อนจะออกก่อนที่จะเข้ารายการนะครับผมลองดูตั้งนานมันก็ไม่สำเร็จแต่ตอนนี้มันเหมือนกับให้ผมเปิดใช้งานโพได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะอันนี้ลองนะวันนี้คุยกันสบายๆไม่เครียดนะครับเดี๋ยวจะลองคือผมลองทำโพคือผมสังเกตดูอย่างนี้เมื่อคืนในตอนที่ผมก่อนที่จะเข้านอนเปิดดูคลิปโน่นดูคลิปนี้ผมเห็นมีคลิปของคุณณัฐวุฒิไม่ใช่เดี๋ยวนะคลิปมันก็เป็นคลิปเก่าที่ขึ้นมาเนี่ยใน Facebook น่ะมันก็จะมีคลิปไทยไม่ทนที่เขาแห่กันรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็เป็นการไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองในขณะที่เขาแห่ไปเนี่ยนะครับ
มันก็จะมีคนเข้าไปพิมพ์คอมเมนต์นะในคอมเมนต์ก็จะมีทั้งคนที่เชียร์ออกไปเลยประยุทธ์ออกไปเลยก็คือด่ากันไปด่ากันมาด่ากันไปด่ากันมาอีกฝั่งก็จะบอกก็ด่ากันหยาบๆนะฝั่งนี้ก็ด่าฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็ด่าฝั่งนี้ผมก็มานึกในใจว่าเออเนี่ยนะคนไทยเรากลับไปสู่ภาวะที่เดิมแล้วก็คือความแตกแยกทางความคิดที่ค่อนข้างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นเลยพอคลิปมันจบปั๊บมันก็เลื่อนไปอีกคลิปนึงบังเอิญมันเป็นคลิปที่คุณพฤทธิ์ชิวารักษ์หรือเพนกวินกำลังยืนตากฝนพูดนะด่ารัฐบาลก็จะมีคนสองพวกอีกครับเข้าไปบางคนก็บอกสะใจสะใจดี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 ไล่มันไปเลยแล้วก็ด่าหยาบๆคล้ายๆไอ้ฝั่งนี้ก็ด่าอีกฝั่งนี้ก็เชียร์บอกมึงนั่นแหละเข้าคุกไปเลยอะไรทำนองนี้ครับผมก็นั่งดูทีแรกผมก็ดูด้วยความหดหู่ใจนะเครียดๆแต่ดูไปดูมาผมก็ดูให้ขำๆว่าเออเนี่ยคนนี้มันไม่เกรงใจกันเลยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนคนเขาจะด่ากันเนี่ยนะฮะต้องถึงที่สุดนะแต่เดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือเครื่องด่าคนได้ทั้งโลกครับก็ด่ากันสนุกสนานมันปากไปเลยผมก็เลยบอกว่าอันนี้ผมลองทำโพลดูนะเดี๋ยวผมจะเปิดใช้งานแต่ผมไม่แน่ใจว่าเปิดแล้วมันจะใช้ได้ไหมเพราะนี่เป็นครั้งแรกในรายการมันจะเขียนว่าให้เราตั้งหัวข้อนะผมก็เลยตั้งหัวข้อว่านายกรัฐมนตรีลาออกตอนนี้ดีไหมแล้วมันก็จะเขียนมีให้พิมพ์คำตอบว่าดีกับไม่ดีแต่ผมไม่รู้ว่ามันพิมพ์ได้เปล่าผมไม่รู้นะผมตั้งไว้ว่าดีกับไม่ดีแค่นั้นแหละแล้วก็ตอนนี้ให้คลิกว่าเปิดใช้งานโพลเดี๋ยวสักครู่ผมจะเปิดคือผมไม่อยากมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วมาด่ากันนะให้แค่ตอบว่าดีหรือไม่ดีแล้วท่านก็ลองคิดด้วยความรู้สึกของท่านเองนะนายกรัฐมนตรีลาออกตอนนี้หมายถึงวันนี้เลยวันนี้เลยตอนนี้เอาพรุ่งนี้ก็ได้อะพรุ่งนี้วันจันทร์นายกรัฐมนตรียื่นใบลาออกบอกฉันไม่เอาอยู่แล้วฉันไม่บริหารประเทศแล้วเวลานายกรัฐมนตรีลาออกหมอกทั้งคณะมันก็ไปหมดนะครับไปเป็นยวงไปเลยดีไม่ดีอ่ะตอนนี้ผมเน้นคำว่าตอนนี้นะบางคนอาจจะไม่รู้มีเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ผมไม่ได้เปิดไว้ให้แสดงความคิดเห็นเดี๋ยวลองดูผมจะลองดูนะยังไม่ได้เปิดนะตอนนี้นะแต่ผมกำลังนั่งคุยไปด้วยพิมพ์ไปด้วยไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหน่อยครับก็เป็นเรื่องที่ต้องรายงานกันทุกวันกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปก็จะมีร่องมรสุมพาดผ่านตรงไหนบ้างครับภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้สรุปก็คือมันจะมีฝนตกต่อเนื่องตกหนักบางแห่งที่บริเวณภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้หลีกเลี่ยงการเสี่ยงกับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมตอนนี้เขาบอกว่ามันสูงได้ถึง4เมตรบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมานะครับพี่น้องชาวเรืออย่าออกไปเลยนะครับคลื่น4เมตรเนี่ยผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าเราอยู่กลางทะเลกับเรือเล็กๆมันจะเป็นยังไงอย่าออกไปเลยนะครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนร้อยละ60ภาคอีสานร้อยละ70ภาคกลางฝนเยอะครับร้อยละ80ภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80จะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งที่นครนายกราชบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ70ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ80กรุงเทพและปริมณฑลฝนร้อยละ70เพราะฉะนั้นวันนี้โดยเฉลี่ยของประเทศฝนไม่ต่ำกว่า 70% นะครับก็จะทำอะไรก็จะซักผ้านวมก็คงเลิกไปได้เลยมั้งอ่ะเดี๋ยวผมขอไปทักทายกับคนที่อยู่ใน Facebook Live คือใครที่เข้ามาดูเนี่ยผมบางทีผมไม่เห็นแล้วครับเพราะตอนใน Facebook เขาหน้าตาแปลกๆมันจะเด้งขึ้นมาตลอดเลยว่านลินรัฐวัฒน์ศักดิ์กำลังรับชมนลินรัฐวัฒน์ศักดิ์กำลังรับชมผมก็บอกรู้แล้วมันก็ขึ้นมาอยู่นั่นน่ะนลินรัฐวัฒน์ศักดิ์กำลังรับชมแล้วเดี๋ยวบางวันนะในตอนนี้มาแล้วอนงนุช KC แก๊งกำลังรับชมบอกผมอยู่5ที
เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นปีเตอร์กำลังรับชมปีเตอร์กำลังรับชมผมก็บอกทีเดียวก็พอแล้วจะบอกทำไมนักหนาเนี่ยมันก็หมามันอยู่งั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเข้ามาตรงนี้นะผมจะเห็นเฉพาะคนที่พิมพ์ข้อความส่งไว้นะครับถ้าไม่ได้พิมพ์ข้อความไว้ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ครับถ้าไม่อยากเปิดตัวมีคุณหนูนาประแสทักทายเป็นคนแรกเพราะว่าเขามีงานต้องช่วยผมดูเรื่องของความผิดปกติอยู่นะครับแล้วก็อาจจะช่วยโน้ตช่วยพิมพ์ข้อความที่ผมบางทีพูดข่าวโน้นนี้แล้วมันมีเรื่องต้องแจ้งพอพูดแล้วมันก็จะเลยไปเลยคุณนุนาก็จะช่วยพิมพ์ใส่ไว้ให้ขอบคุณมากมีใครบ้างตอนนี้อาจารย์สมนึกคงเจริญเขาบอกจัดคนเดียวพูดแล้วยองมันก็ได้มันก็คุยได้นะแต่มันไม่สนุกเหมือนไปนั่งแย่ลุงนวยลุงคิดอะไรเงี้ยนะคุณนพดลศรีสุขสวัสดีครับคุณกระเด็นบ้านเพเจ้าเก่าคุณน้องอนงนุชสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตลอดเลยบอกอนงนุชเคซีแก๊งกำลังรับชมขึ้นมา 7-8 ทีแล้วคุณสวัสดีแผ่นสุวรรณสวัสดียามเช้าวันฝนพรำเมื่อกี้เนี่ยมีคนตอนที่ผมกำลังอัปโหลดคลิปวิดีโอขึ้น YouTube ก็มีคุณบุญสมอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีถามว่าระยองฝนตกไหมผมก็ไม่รู้ตอบไงตอนนั้นมันตอบไม่ได้ตอนนี้ตอบได้เลยว่าไม่ได้ตกนะครับตอนนี้ที่บ้านผมนะมันแต่มันก็ครึ้มๆแล้วเดี๋ยวมันก็ตกวันนี้มันตกทั้งวันแล้วครับปีเตอร์บอกวันนี้หลังจากฟังสื่อกลางกับครูวีบแล้วต่อด้วยฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศระหว่างบราซิลกับอาร์เจนตินาช่อง36นะครับเออดีมากเลยครับดีบราซิลกับอาร์เจนตินาแล้วเล่นทางไหนล่ะถ้าแน่จริงเดี๋ยววันนี้คู่ชิงเราบอกบราซิลกับอาร์เจนตินามันกี่โมงผมก็ไม่รู้ช่วยบอกหน่อยเอ้าปีเตอร์ไหนๆก็พิมพ์ภาษาไทยเก่งแล้วนะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยมีเมียไทยไป4คนพิมพ์ภาษาไทยเก่งๆช่วยพิมพ์ต่อหน่อยเวลาเท่าไหร่ก็บอกช่อง36นะครับเดี๋ยวผมจบผมจะไปดูเหมือนกันจารุณีเนื่องจำนงสวัสดีครับคุณนุ้ยคุ้มรักพนมมาเป็นกลอนอีกแล้วมั้งนี่สวัสดีครับพี่ขอข่าวเช้านี้มีแต่สุขสันต์รับข่าวทุกวันมีแต่เรื่องเศร้าสวนเสเฮฮาเกษตรบ้านเราขอให้เช้านี้รับข่าวดีเอ่ยชอบฟังหนุ่ยรักนะจุ๊บๆคุณจันทนาเจริญรวยคุณเฉลียวเย็นชำบอกฟังอยู่ครับคุณจันทนาเจริญรวยอาทิตย์สวัสดีค่ะปีเตอร์บอก 7:00 นเช้าโอเลยกำลังดีเลยกำลังดีเลยได้จบแรงงานก็ดูกันเดี๋ยวนะผมย้ำอีกทีนะปีเตอร์บอกว่าให้ผมชื่นชมปีเตอร์จริงแกเป็นคนเนเธอร์แลนด์นะแล้วแกก็มาอยู่เมืองไทยแกมีเมียหลายคนเลยนะเมียไทยล้วนๆเลยนะไม่รู้แอบไปมีเมียลาวบ้างหรือเปล่านะแต่ที่รู้เนี่ยเมียไทยแก 3-4 คนสงสัยไม่กลับไปเนเธอร์แลนด์แล้วอ๋อเขาบอกว่าคู่จริงระหว่างบราซิลกับอาร์เจนตินาช่อง36 7:00 นเช้าสวัสดีครับคุณสุธีบรรเทาทุกข์ก็อยากที่บอกก็อยากจะคุยเบาๆสบายๆแต่เดี๋ยวก็ต้องเล่าข่าวสู่กันฟังบ้างนะครับเล่าพยากรณ์อากาศไปแล้วตอนนี้เอารายงานเกี่ยวกับท่านฟังครับฟังเพลงดีกว่าเนาะฟังเพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องของสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิด-19ก็จะเล่าเรื่องของคือตอนนี้ก็สาหัสอยู่นะยังเฉียดหมื่นเฉียดหมื่นแล้วเมื่อวานนี้ผมเห็นยอดผู้เสียชีวิตแล้ว91แล้วให้เชื่อผมเลยไม่เชื่อไม่ตามใจแต่ผมเชื่อเลยจากวันนี้ไปมันจะสูงขึ้นถามว่าเพราะอะไรเหตุผลก็คืออีตอนที่ก่อนที่จะล็อกดาวน์นะครับเขารู้ล่วงหน้ากันแล้วก็จะอยู่ทำอย่างอ่ะเขาก็กลับบ้านสิครับบ้านใครบ้านมันเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็จะมีแต่คนที่เดินทางกลับไปบ้านอย่างผมเห็นมีที่บอกว่าเดี๋ยวนะจะชอบอยู่คนหนึ่งครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดพอสามีไม่พอคนจะกลับเขาทำไงครับเขาแก้ปัญหาลูกก็มันจะกลับมานะครับทำยังไงอ้อมหาสารคามวิธีรับมือกับลูกที่กำลังกลับบ้านแล้วติดโควิดมาด้วยทำยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แล้วก็จะมีเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนในวงการการบ้านการเมืองบ้างนะครับมันมีเรื่องของการด่ากันอยู่เนี่ยนะใน Facebook เนี่ยผมยังเห็นอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ยเขายังโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของสสพรรคหนึ่งเขาติดโควิดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมคือเขาใช้วิกฤตเป็นโอกาสบอกว่านี่ไงขนาดฉีดแล้วมันยังติดเลยก็มีคนเข้าไปด่าเนี่ยผมอยากให้ฟังคือเป็นพักหนึ่งแล้วกันก็บอกอีกคนนึงเข้าไปคอมเมนต์ข้างล่างบอกถ้าติดเชื้อยกพักจะเป็นข่าวดีไม่ใช่น้อยเลยเห็นไหมก็เริ่มทะเลาะกันอีกคนบอกระวังตัวมึงเองจะตายก่อนเพื่อนไอ้กบฏอะไรก็ด่ากันไปนะเสร็จแล้วมีคนบอกว่าไอ้โง่เขาไม่ได้บอกเลยว่าฉีดแล้วไม่ติดเขาบอกว่าฉีดแล้วมันตายยากขึ้นไอ้โง่ด่ากันเนี่ยเห็นไหมผมเพิ่งบอกคนตอนนี้มันแตกแยกกันจริงๆทางความคิดแล้วไม่มีความเกรงใจกันแล้วนะครับต่างคนต่างก็เรียกว่าฉันมีอาวุธของฉันน่ะฉันก็ใส่เข้าไปคือทุกคนมีอาวุธก็คือโทรศัพท์มือถือซึ่งมันสามารถเผยแพร่อะไรก็ได้ผมจะทำโพลแล้วนะผมขอโทษผมจะเปิดเพลงแต่ผมไม่แน่ใจว่าเปิดออกไปเนี่ยท่านฟังจะเห็นไหมแล้วมันจะอยู่ตรงไหนคำถามคือตอนนี้เลยสมมติว่าพรุ่งนี้ลุงตู่แกบอกไม่ไหวแล้วเบื่อไล่กันยังกับหมูกับหมาที่วันนั้นแกพูดถึงแล้วอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะนายกบอกไล่กันยังกับหมูกับหมาคือถ้าเป็นบางคนไปแล้วนะแต่มันก็มีเรื่องอะไรลึกๆที่ท่านยังไม่ไปแต่ผมไม่เล่าเดี๋ยวจะหาว่ามานั่งเชียร์ลุงตู่เอาเป็นว่าถ้าโพลมันโผล่ขึ้นมาท่านลองตอบดูนะเนี่ยมันให้ผมคลิกว่าเปิดใช้งานโพลผมจะลองคลิกดูแล้วมันจะไปกรดปรากฏคือยอมรับตรงๆผมยังไม่เคยใช้เลยผมพิมพ์ข้อความไว้ว่านายกรัฐมนตรีลาออกตอนนี้ดีไหมตอนนี้นั้นขีดเส้นใต้มีคำตอบว่าดีกับไม่ดีแล้วก็ให้ผมคลิกคำว่าเปิดใช้งานโพลเปิดใช้งานโพลเพื่อให้ผู้รับชมสามารถโหวตได้ผมเปิดละปึ้งผมเปิดเลยนะแต่ไม่ทำให้เดี้ยงไปเลยนะผมอยากลองอ่ะว่าเสร็จแล้วมันใช้งานได้จริงไหมไอ้โพลเนี่ยนะฮะผมเปิดละแล้วก็จะเปิดเพลงให้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่อาจารย์ทิมบุญรอดซึ่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเป็นคนร้องในชุดระยองเอาได้คือชุดนั้นครูล้วนๆครับเกือบล้วนๆนะเขาก็มาแต่งเพลงมาร้องแต่งกันเองร้องกันเองเพลงนี้ชื่อเพลงครูบุญมีผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนแต่งคือในชุดนี้ถ้าไม่เป็นอาจารย์ภัยก็จะเป็นอาจารย์ณรงค์วงบุญยิ่งอาจารย์บุญชูเนี่ย 3-4 คนก็ช่วยกันแต่งทั้งชุดเลยนะครับชื่อเพลงครูบุญมีนะพ่อถ้าพูดแล้วน้องแม่ต้องตายแน่นอน
จะบอกให้นะผมเปิดไปเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเนื้อเพลงว่าไงรู้แต่ว่าชื่อเพลงครูบุญมีเคยเล่าให้ฟังแล้วที่มาที่ไปของอัลบั้มชุดนี้ซึ่งเป็นอัลบั้มที่สร้างขึ้นโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูนะครับคุณครูบุญชูใจสุขเป็นคนเริ่มต้นขึ้นแล้วก็มีครูอำไพบุญรอดครูทิมบุญรอดครูณรงค์บงบุญยิ่งเนี่ยพวกนี้ครับก็ช่วยกันแต่งช่วยกันร้องจริงๆตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะให้คุณเขาเสียชีวิตไปแล้วเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงตอนนั้นนะครับแต่ว่าบังเอิญแกประสบอุบัติเหตุก็เลยแบ่งไปร้องคนละเพลง2เพลงก็อยู่จนทุกวันนี้แล้วรับประกันได้ว่าไม่ติดลิขสิทธิ์รับรองวันนี้คลิปผมไม่ติดลิขสิทธิ์แน่ๆเว้นแต่ภาพเคลื่อนไหวเท่านั้นเองผมเห็นแล้วโพมันทำงานแล้วเนี่ยไม่เคยทำนะอย่างตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าคนเขาไปกดมีกี่คนผมไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าคำถามที่ว่านายกรัฐมนตรีลาออกตอนนี้ดีไหมมีคนตอบว่าดี 25% ตอบว่าไม่ดี 75% อ่ะยังเปิดอยู่นั้นน่ะก็ลองกดเล่นๆดูก็ได้แค่ช่วยผมทดสอบเท่านั้นเองติดตามสถานการณ์โควิด-19 หน่อยครับคือเป็นเรื่องที่ต้องเล่าสู่กันฟังว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างสถานการณ์โควิด-19 ณวันนี้ผู้ติดเชื้อทั่วโลกวันนี้มันเพิ่มเร็วมากเลยนะครับติดเชื้อนะ186ล้านเสียชีวิตไปแล้ว4,34,000อเมริกายังเป็นที่1อินเดียเป็นที่2บราซิลที่3ฝรั่งเศสที่4แล้วก็รัสเซียเป็นที่5แซงกันไปแซงกันมาแต่ว่าสหรัฐเป็นเบอร์1อยู่ตลอดอินเดียนะครับก็ยังตามอยู่4ล้านแต่ผมไม่ได้เชียร์ว่าให้เขาแซงหน้าเลยนะก็ภาวนาขอให้มันจบสักทีนะครับนี่เป็นสถานการณ์ของโควิดทั่วโลกในขณะที่ในบ้านเรานั้นก็เมื่อวานนี้สูงมากเลยครับน่ากลัวติดเชื้อถึง 9,326 คนเดี๋ยวเช้านี้ก็จะมีสถิติใหม่นะติดเชื้อเพิ่ม 9,326 คนตายเพิ่ม91หดหูมากเลยครับพูดถึงเรื่องหดหูเนี่ยนะผมเห็นภาพอยู่ภาพหนึ่งท่านฟังนึกถึงคุณครูอะคือครูเนี่ยก็อยู่กับเด็กมันมีโรงเรียนแห่งหนึ่งก็คือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีมีคุณเดชสุธรรมปวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโพสต์ภาพผ่าน Facebook ของตัวเองที่ใช้ชื่อว่าเดชสุธรรมปวงพร้อมกับรูปภาพเด็กนักเรียนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลสนามของโรงเรียนเห็นแล้วหดหูจริงครับคือผมเชื่อเลยคุณครูยืนดูน้ำตาไหลอ่ะเพราะว่าเด็กที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลสนามของโรงเรียนน่ะคุณครูบอกฉันแทบจะขาดใจฉันแทบจะขาดจากผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ระบาดเกือบทะลุหลักร้อยเหลืออีกเพียง5คนจะถึง100ในโรงเรียนของเราแล้วพรุ่งนี้ล่ะจะขึ้นอีกเท่าไหร่ถึงได้บอกว่าใจฉันแทบจะขาดแต่ก็ต้องไม่ให้ขาดจึงขอให้เด็กคณะครูและผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์พยาบาลให้ครบ28วันจึงจะเหลือศูนย์เมื่อไหร่พวกเราทั้งหมดจะได้ลืมตาขึ้นมามองโลกใหม่ที่สดใสอีกครั้งขอบคุณทานน้ำใจของคนไทยทุกภาคส่วนที่หลั่งไหลส่งกำลังใจให้พวกเราในครั้งนี้เราคงจะลืมมันไม่ได้ในฐานะครูรู้สึก
จแทบขาดตอนนี้ผู้ป่วยในโรงเรียนก็อยู่ที่95คนแล้วนอนกันเรียนมันแถวเนี่ยครับผมขอแค่นี้แหละอาจจะผมก็จะพันตาตกเหมือนคุณครูไปด้วยในห้องประชุมของเรียนนะครับท่านฟังคิดภาพเด็กก็นอนกันเป็นแถวกระจองงอแงกันอยู่ในนั้นผมต้องบอกว่ามันเป็นภาพซึ่งมันยังจะเยอะกว่านี้นะครับเยอะกว่านี้เพราะว่าตอนนี้คนกำลังกลับบ้านเมื่อกี้ที่ผมพูดถึง101ก็คือบอกว่า101ช็อกป่วยโควิดวันเดียว59รายหอบเชื้อไปจากกทมและปริมณฑลนี่ไงคือมันจะคือนี่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่อะไรครับผมเห็นหนังสือพิมพ์แนวหน้าเขาโพสต์พาดหัวบอก101พุ่งแรงผมบอกได้เลยแรงทุกแห่งไม่มีที่ไหนไม่แรงหรอกครับนะแล้วมันมีอยู่อันนึงที่ผมเห็นที่จังหวัดมหาสารคามข่าวก็บอกว่านายประหยัดม่วงวันดีผู้ใหญ่บ้านนาเหล่าหมู่7ตำบลหนองไห่อําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามพร้อมกับเพื่อนบ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเถียงนาไว้รอลูกสาวซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ที่ขอกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดก็ได้เพราะขณะนี้ลูกสาวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามริมห้วยเขาก็ไปนู่นเลยไว้ท้ายนาเลยผู้ใหญ่ประหยัดนะครับแกเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะเป็นพ่อของลูกที่ติดโควิดแกก็บอกว่าเนี่ยลูกสาวก็จะกลับจากกรุงเทพก็ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามขอกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดลูกสาวก็เดินทางกลับมาพร้อมกับลูกเขยลูกเขยก็ไปขับรถไปรับพาลูกสาวไปส่งที่โรงพยาบาลสนามก่อนที่ลูกเขยจะกลับมากักตัวที่วัดป่าท้ายหมู่บ้านพอดีกับตัวผู้ใหญ่ประหยัดนะแกก็มีที่ทางอยู่คือคนบ้านนอกเนี่ยดีอย่างคือทุ่ยที่มันเยอะก็เลยไปสร้างเถียงนาถ้าเป็นบ้านผมก็เรียกขนำมันแหละครับสร้างไว้ท้ายหมู่บ้านให้ลูกสาวกับลูกเขยกักตัวถ้าลูกเขยตรวจโควิดรอบ2ไม่พบเชื้อก็จะให้มากักตัวรอลูกสาวที่เถียงนาแต่ถ้าเกิดลูกสาวออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จะให้มากักตัวให้ครบ14วันก่อนเข้าไปในหมู่บ้านใช้ชีวิตตามปกติผมว่านี่เป็นวิธีคิดที่ดีนะคือคนอยู่ในบ้านเนี่ยคุณลองคิดดูแล้วกันนะสมมติว่าอยู่กัน2คนไม่ต้องมีลูกอะครับสามีภรรยาเอาแยกห้องนอนมันมีที่จะแยกเอาแยกไปแยกห้องนอนก็ต้องอย่างดิบดีแต่เวลาเดินเข้าห้องน้ำหรือเดินสวนกันหรือมันเดินสวนกันไปสวนกันมาอย่างเมื่อวานนี้มีคนถามผมว่าไอ้เดินสวนกันไม่ติดไหมติดเชื่อผมเหอะก็คุณลองคิดถึงไอ้ลูกโป่งเวลาเป่าลูกโป่งอ่ะนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วเมื่อเวลาเราเป่าลูกโป่งอะไรที่ทำจากฟองสบู่อ่ะถ้าลมไม่นิ่งนะมันลอยขึ้นลอยลงอยู่ตั้งเป็นนาทีกว่าจะตกบางทีก็เดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวลงมานั่นแหละครับแล้วลองคิดถึงฝอยเล็กๆที่มันเบากว่าฝอยน้ำลายคนเนี่ยผมเคยเห็นช่องโทรทัศน์ช่องอะไรสักช่องหนึ่งเขาทดสอบให้ดูว่าเวลาจามคนจามนั้นไปได้ถึง2เมตรที่ฝอยเนี่ยครับแล้วมันยังลอยแล้วล่องฟ่องฟูอยู่นั่นน่ะใครเดินเฉียก็เอาไปสิเพราะฉะนั้นผมถึงบอกมันง่ายมากครับที่จะติดเอาไปโดยเร็วที่ถึงเพราะตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเปิดเพลงต่อมีรายงานข่าวบอกด่วนผู้ว่ากทม.ออกประกาศสั่งปิดสถานที่ที่เป็นการชั่วคราวรับสถานการณ์ล็อกดาวน์จังหวัดใครจังหวัดมันนะวิษณุแจงไม่ได้ห้ามเข้าจังหวัดแต่เข้าออก10พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต้องแสดงหลักฐานและความจำเป็นนี่เข้าใจนะครับไอ้ที่เขาไม่ได้ถึงขนาดว่าเข้าไม่ได้แต่คุณต้องแสดงหลักฐานมีรายงานข่าวบอกบิ๊กตู่โล่งอกผลตรวจรอบ2ไม่ติดเชื้อโควิดคณะทำงานรอดหมดรอดไปแต่คนนี้ไม่รอดครับตู่รอดแต่เต้นไม่รอดมีรายงานข่าวบอกว่าด่วนเต้นณัฐวุฒิติดโควิดอีกรายหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา1เข็มณัฐวุฒิใส่เกลือแกนำนปช.โพสต์ข้อความบอกว่าผมฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา1เข็มเมื่อวันที่8มิถุนายน1964วันที่8กรกฎาคมไปตรวจหาเชื้อโควิด19ได้รับแจ้งไว้สักครู่นี้เองว่าผลตรวจเป็นบวกติดเชื้อขออภัยและส่งความห่วงใยทุกท่านอย่างยิ่งที่พบปะกันในช่วงระยะนี้ไทม์ไลน์จะเรียบเรียงแล้วแจ้งอีกครั้งจากนี้จะติดต่อเข้ารับการรักษาตามกระบวนการต่อไปครับนี่ท่านอดีตรัฐมนตรีเต้นมีอีกครับไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะส.ส.ก้าวไกลรับตรวจ
ตาปิดเทสผลเชื้อเป็นบวกผลเผยรอผลแลบยืนยันเช้าซ้ำไม่ใช่เช้าเผยรอผลแลบยืนยันซ้ำค่ำนี้ระบุสัปดาห์ที่แล้วทำงานสภาตลอดก็เป็นเรื่องที่คุณณัชชาบุญชัยอินส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลบอกว่าไปตรวจเชื้อโควิดด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็วที่เรียกว่าปิดเทสพบว่าติดเชื้อเป็นบวกเพราะนั้นวันที่เช้าเขาก็เลยไปตรวจซ้ำที่แลบไปแข่งหนึ่งคาดว่าผลจะออกมาในช่วงค่ำแล้วสรุปว่าคือเขาเป็นสรุปอย่างนี้แล้วกันนะแล้วเขาก็บอกว่าคือมันกลายเป็นว่านี่คือวิกฤตในร่างกายแต่ว่าเป็นโอกาสเขาก็เลยยังบอกว่าเขาไปตรงไหนมาบ้างนะไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปคุยกับตรงนั้นไปคุยตรงนี้ก็ว่าไปแต่สุดท้ายนะครับมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเข้าทางปืนเข้าทางปืนเมื่อวานนี้หลังจากณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ออกมาเปิดเผยว่าติดเชื้อโควิด-19 ก็ล่าสุดวิโรจน์ลัคนาอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลก็โพสต์ข้อความลงบน Twitter ระบุว่าส.ส.ณัชชาฉีดซิโนแวคครบ2เข็มแล้วนะครับย้ำว่าฉีดซิโนแวคครบ2เข็มแล้วครับคือพยายามจะบอกว่านี่ไงมันเป็นวัคซีนที่ด้อยประสิทธิภาพก็เลยมีคนเข้าไปด่าแต่ด่าผมอ่านไม่ได้นะครับเขาด่าแรงมากคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าติดไม่ได้เขาบอกว่าติดได้แล้วก็แพร่เชื้อได้ด้วยเพียงแต่ว่าป้องกันให้คนที่ติดนั้นอาการมันจะไม่รุนแรงเท่าที่มันควรจะเป็นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับมีคนครับ10กรกฎาคม64การติดเชื้อโควิดการตายของผู้คนแต่ละคนก็ถือว่ายังเป็นข่าวที่สะเทือนใจทุกคนอยู่มีอยู่คนชมพูฟรุตตี้จำได้ไหมครับสุทธิพงษ์วัฒนจังเขาจะโพสต์ใน Facebook ที่ใช้ชื่อว่าสุทธิพงษ์เคนนี่วัฒนจังข้อความก็คือผมติดตามข่าวจากหลายทิศทางมานานหลายปีวันนี้ขอบอกทุกคนว่าถ้ายังมีหัวใจเป็นมนุษย์หยุดแก้ตัวแทนนายกและคณะรมต.เถิดครับปล่อยให้เขาได้ด่าหรือมาช่วยกันด่าก็ยิ่งดีความผิดพลาดนี้ใหญ่หลวงเกินกว่าจะมีคำอธิบายแล้วก็อ่านให้เลยนะครับคือเขาบอกว่าถ้ายังมีหัวใจเป็นมนุษย์หยุดแก้ตัวแทนนายกและคณะรัฐมนตรีปล่อยให้เขาด่าหรือไม่ช่วยกันด่าก็ยิ่งดีก็ใครอยากด่าก็ด่าไปแต่ผมไม่เห็นประโยชน์ของการด่าผมก็เลยไม่ได้ร่วมด่าไปด้วยเดี๋ยวจะขอแวะไปดูโพลนิดนึงเป็นไงบ้างตอนนี้โพลบอกว่าลาออกตอนนี้ดี 33% ไม่ดี 67% เวลายังพอเหลือฟังเพลงกันต่อไหมล่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่คนร้องชื่อสุดรักนะครับสุดรักชื่อเพลงเดี๋ยวนะชื่อเพลงช้ำรักจากชาวนาผมก็รู้อีกแหละเขาร้องยังไงเพราะมันเป็นเพลงที่หยิบมาได้ก็เปิดให้ฟังเลยช้ำรักจากชาวนาในอัลบั้มชุดระยองเอาได้นะครับเปิดเพลงผิดเอาใหม่เมื่อกี้ไปเปิดเพลงครูบุญมีอีกเอาใหม่นะครับเนี่ยเพลงนี้ครับชื่อเพลงช้ำรักอะไรนะช้ำรักจากชาวนาเขาบอกว่าร้องโดยสุดรักเคยเห็นหน้ากันมานานเพียงไหนทะเลที่ทายังจำพาน้องไปเล่นห่างเรือนยา
ายแกพร่ำเตือนให้คอยระวังเหตุการณ์หนหลังยังจำฝังใจบ้านชีวิตติดกันสัมพันธ์แน่นแฟ้นความรักเหนียวแน่นแต่เล็กจนใหญ่เขารู้กันจนทั่วบ้านที่นี้รักนางนั้นแค่ไหนหน้าตาใต้ใจเคยได้สาบานไม่นานมานี้น้องที่เริ่มเปลี่ยนรถเก๋งมาเรียนเทียบเปลี่ยนหน้าบ้านเห็นพี่เจ้าทำไม่แล้วลืมแม้ความหลังที่ผ่านลืมหนุ่มชาวบ้านลงหนุ่มชาวบ้านเขาพาเจ้าไปหัวใจพี่ช้ำความหลังหลอกอำรักกันรักน้องขอให้ไปดีชอบทำทีวีจงกลับมาให้นมบ้านนาจะแทนคอยรถเก๋งมาเวียนเทียบเปลี่ยนหน้าบ้านเห็นพี่เจ้าทำไม่แล้วลืมแม้ความหลังที่ผ่านลืมหนุ่มชาวบ้านลงหนุ่มชาวบ้านเขาพาเจ้าไปหัวใจที่ช้ำความหลังหลอกอำรักกันบ้านรักน้องขอให้ไปดีชอบทำทีวีจงกลับมาให้นมบ้านนาจะแทนพอเช้าเนี่ยคุยบ้างข่าวบ้างอะไรไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนภาพหน่อยเนี่ยภาพที่คุยเลยนะเป็นคลิปที่ผมถ่ายเองนะเนี่ยอยู่ที่ไหนตรงนี้น่าไปเที่ยวมากเลยนะครับสุดหาดเมื่อกี้เห็นชื่อครูเป้อยู่เลยนึกขึ้นมาได้ว่าไอ้ตรงสุดหาดเนี่ยนะฮะคือที่ระยองบ้านผมเนี่ยก็จะมีเขาเรียกหมุดกวีระยองบ้านผมก็เป็นที่ซึ่งว่าสุนทรภู่ท่านเคยเดินผ่านมาท่านเขียนไว้ในนิราศเมืองแกลงว่าท่านผ่านตรงนั้นไปตรงนี้ไปตรงนั้นไปตรงโน้นก็เลยมาคิดทำหมุดกวีตามจุดก็คือกะว่าประมาณนี้แหละอย่างเช่นสมมติที่นาตะขวัญเขาก็มาทำไว้ในวัดในรั้ววัดไปทำหน้าบ้านคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้ก็กำหนดเอาประมาณนี้แหละแล้วก็เอาบทกลอนของสุนทรภู่ตอนที่พูดถึงตรงนั้นเอาไปแปะไว้เนี่ยวันก่อนนี่ครูเป้สารจิตสุวรรณวงศ์ถามผมท่านก็ถามผมว่าตอนไปสุดหาดแล้วเห็นไอ้หมุดกวีไหมผมบอกยังเห็นอยู่ครูเป้บอกเห็นกำลังกลิ้งจะลงทะเลอยู่แล้วปรากฏว่าผมไปในครั้งหลังในครั้งที่ไปถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยครับกลิ้งไปแล้วจริงคือสร้างไว้แต่มันก็พังหมดแล้วล่ะครับไม่รู้ใครไปทุบทิ้งจริงๆมันต้องไม่เป็นอะไรนะแต่ว่าผมว่าต้องมีฝีมือมนุษย์นะครับคงไม่ใช่หมาวิ่งชนพังหรอกต้องเป็นฝีมือคนทุบทิ้งด้วยสักอย่างเนี่ยความรู้สึกผมนะทักทายต่อหน่อยคุณไรวัตรอิฐประสานบอกบัดดีครับผมไรวัตรอิฐประสานจันทบุรีฟังชัดเจนใครอีกคุณเฉลียวเย็นชำบอกไม่ดีอ๋อโผล่เมื่อกี้มั้ง แล้วก็มันจะขึ้นอยู่ตลอดจันทนาเจริญรวยกำลังรับชมจันทนาเจริญรวยกำลังรับชมจันทนาเจริญรวยกำลังรับชมผมบอกทำไมมัน Facebook ผมว่ามันเพี้ยนๆอยู่นะคุณอนุสรบุญอินบอกสวัสดีครับเช้านี้แหละไม่พิมพ์ฝนตกเหมือนเดิม
คุณธรรมดลศรีสุขบอกฮ่าฮ่าฮ่าอาจารย์เรามีอะไรมาให้เล่นอีกแล้วก็คือลองผมลองอ่ะไม่ใช่อะไรผมอยากรู้จริงๆว่าวิธีการมาทำยังไงคือผมเป็นคนสนนะผมเห็นมันมาหลายวันแล้วว่าไอ้หน้าตาของ Facebook เนี่ยตอนนี้มันให้ทำโพลมีคำถามมีกราฟิกใส่ได้ด้วยนะทำอะไรได้ถึงเยอะถึงแยะผมก็เลยลองพิมพ์เล่นๆดูแต่ว่ามันวิจารณ์ไม่ได้แค่นั้นแหละมันแค่ถามว่าคำตอบมันให้มีอยู่2 คำตอบดีกับไม่ดีแล้วก็มันมีอีกอันนึงบอกว่าให้สร้างคำถามสร้างคำตอบเพิ่มได้อีก1 คำตอบแต่ผมทำไม่ทันเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้งั้นนะใครนึกสนุกก็เข้าไปกดดูแล้วกันเดี๋ยวพี่พีริยองบอก Morning Sunday ครับนี่เป็นแฟนเก่าเล่ายี่ห้อจริงพี่พีระยองไก่แอดเจริญยนต์บอกสวัสดีค่ะฝนตกพรำๆที่ชากระโดนค่ะแล้วก็จันทนาเป็นแถวครูเป็กสวัสดีครับอาจารย์สมศักดิ์ตั้งคุณชาญบอกไม่ประมาทกาดอย่าตกคือตอนนี้นะผมบอกให้เลยนะล็อกตัวเองเลยไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นเลยไม่ต้องรอให้ใครก็มานั่งไล่ล็อกแล้วล็อกไปเลยพี่พีบอกเพลงนะไพเราะดีแต่เก่าแบบว่าเกิดน่าไม่ทันเนอผมเกิดทันซะที่ไหนล่ะเพลงเก่าจริงๆแต่มันแน่ใจว่าไม่ติดลิขสิทธิ์แน่ๆเพราะวันก่อนนี้ครูเป๊กบอกมันติดลิขสิทธิ์นักเอาเพลงแอดคาราบาวมาเปิดบ้างเพลงคนนู้นคนนี้มาเปิดแล้วมันติดลิขสิทธิ์เอาเพลงครูไพครูทิมพวกเนี้ยรับรองไม่โดนลิขสิทธิ์อ่ะก็เลยมาเปิดสลับฉากอันนี้ไงครูเป้สารสิทธิ์สุวรรณวงศ์บอกอย่าลืมเปิดเพลงกำนันผลด้วยนะครับพอครูเป้บอกปั๊บผมก็ไปเปิดดูปรากฏว่าไม่มีครับไอ้เพลงเนี้ยเดี๋ยวจะขอต้องขอต้นฉบับไปทางอาจารย์อำไพก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าแล้วกันเนาะกำนันผลผมจำได้ผมเคยวาดรูปกำนันผลไว้รูปหนึ่งในหนังสือพูดได้ยองเถิดชื่นใจยังนึกถึงกำนันผลนี่เป็นคนน่ารักจริงนะกำนันผลอาจารย์ยุทธชอบล้ออาจารย์ชอบล้อกำนันผลคือสมัยก่อนเวลาอบรมผู้สื่อชาวบ้านเนี่ยเราก็จะล้อเลียนผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่นกันสนุกสนานกันไปนะครับล้อเลียนก็เพื่อความสนุกสนานในการฝึกอบรมกำนันผลนี่โดนประจำครับอาจารย์ยุทธจับมาเล่นนู่นเล่นนี่เสมออ้าวมาแล้วคุณป้ารำพึงรักความสุขสวัสดียามเช้าเช่นกันกับรายการดีๆที่ชอบติดตามนามทวีปฝันบุรีปลื้มนะเนี่ยทำไมมีเพลงเนาะหายไปไหนกันสวัสดีอ๋อเปิดเพลงสลับฉากคุณหนูหน้าบอกขอบคุณเพลงเพราะๆผลงานคณะศิลปินอาจารย์ของเมืองระยองทุกท่านนี่ขึ้นชื่อสวัสดีครับท่านผู้ช่วยพิญญาปรึกตรึกหากิจชุ่มฉ่ำฝนตกทั้งคืนคุณกรีมกอเซมสวัสดีครับเอาละเวลาผมเหลือประมาณสัก 7-8 นาทีอ่านข่าวให้ฟังอีกนิดหนึ่งสั้นๆกันแล้วกันเนาะมันมีอ้าวทำไมมันมืดไปล่ะอ๋อทะเลมันจบเอาเปลี่ยนภาพอะไรก็ได้นะอย่าไปใส่ใจเรื่องภาพเปลี่ยนภาพไปนิดหนึ่งวันที่10กรกฎาคมเวลาประมาณ10โมงเช้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผบตรในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศแถลงผลจับกลุ่มเครือข่ายเว็บไซต์ชื่อยูฟ่าไลท์เนี่ยที่ปีเตอร์กำลังชวนดูเนี่ยครับ yufalight.com เจอผู้ต้องหา7คนยึดของกลางหลายรายการพบยอดเงินหมุนเวียนกว่า300ล้านบาทต่อเดือนไล่ไปไล่มาปรากฏว่ากลุ่มนี้อยู่ที่ระยองครับภายใต้คือกลุ่มเนี้ยทำเว็บไซต์พนันออนไลน์จัดที่มีการเล่นพนันออนไลน์แล้วก็การทายผลฟุตบอลต่างประเทศภายใต้ชื่อเว็บไซต์ yufalight.com แล้วก็มีเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องคือเปิดไว้หลายเว็บเช่น euro289.com gclub289 betflixauto.com kingslot9 ruay yufasport igobet อะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดซึ่งปรากฏว่ามีการพนันออนไลน์เกี่ยวกับฟุตบอลยูโรฟุตบอลโคป้าพนันสล็อตเกมยิงปลาเกมสล็อตบิงโกสารพัดครับมีการเสนอการฝากถอนเงินสดสำหรับเป็นเครดิตในการเล่นพนันผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ในประเทศเบื้องต้นเขาก็บอกว่าจับได้ที่ไหนครับ
แอดมินนั้นจุดดำเนินการเรื่องการเงินรับโอนเข้าออกตั้งอยู่ที่บ้านหมู่ที่2ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองก็มีกลุ่มบุคคลที่เข้าทำงานเกี่ยวกับการตลาดแอดมินเว็บรวมถึงการดำเนินธุรกรรมทางการเงินของเว็บไซต์รวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายจับแล้วก็ตรวจค้นบ้านดังกล่าวผลการตรวจค้นพบผู้ต้องหา5คนมีนายอุดมไม่ต้องบอกนามสกุลนะเป็นผู้ดูแลสถานที่เนี่ยครับที่ระยองเป้าหมายที่2ผู้ต้องหาจำนวน2คนมีนางสาวพรทิพย์อายุ27ปีเป็นผู้กำกับดูแลสถานที่เนี่ยครับสรุปผลการตรวจได้ผู้ต้องหาทั้งหมด7คนก็แล้วกันเนี่ยครับการพนันออนไลน์เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่แล้วก็บตร.ที่บอกว่าต้องไม่มีตอนนี้กำลังไล่จับอยู่นะครับที่ระยองเมื่อวานนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งบอกสะพัดถึง300ล้านเวลากำลังจะหมดแล้วเอาไปเรื่องอื่นกันบ้างนะครับผมอยากจะเล่าเรื่องข่าวปลอมนิดนึงธนาคารกรุงไทยก็เปิดแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดทำการแล้วนะครับคือสาขาในห้างฟังให้ดีนะใครจะไปกรุงไทยสาขาในห้างสาขาที่เปิดให้บริการ7วันเปิดบริการไม่เกิน5โมงสาขาในจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสเปิดบริการไม่เกิน3โมงสาขาอื่นเปิดให้บริการไม่เกิน3โมงครึ่งเข้าใจตามนี้นะครับเอาละทีนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวปลอมซึ่งคนทำข่าวปลอมก็ยังสนุกสนานกับการทำข่าวปลอมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับเขาปลอมอะไรมาบ้างวันนี้ก็บอกว่าข่าวปลอมผลิตภัณฑ์สารสกัดกระชายหยอดจมูกป้องกันโควิด-19 คือถ้ามันทำได้จริงก็ไม่ต้องไปฉีดวัคซีนใช่ไหมอย่าไปเชื่อนะอย่าไปส่งต่อบทสรุปนะเวลามีไม่พอบทสรุปของเรื่องนี้คือไม่พบหลักฐานข้อมูลการวิจัยถึงประสิทธิผลความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดในรูปแบบสารละลายจากกระชายที่บอกหยอดจมูกป้องกันโควิด-19ยังไม่เจอนะครับแต่ต้องยอมรับนะสมุนไพรไทยนี่เป็นของดีแต่ว่าอันนี้มันยังไม่มีหลักฐานยืนยันก็อย่าส่งต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงเป็นข่าวบอกว่ากรมการแพทย์ปรับลดระยะกักตัวเหลือ5วันสำหรับคนไม่มีอาการเนี่ยครับเป็นข้อความบอกว่าบอกเลยว่าเตรียมตัวเลยตอนนี้รุ่นน้องอยู่ที่โรงพยาบาลสนามบอกว่ากรมการแพทย์ปรับลดระยะกักตัวเหลือ5วันอะไรเนี่ยครับบทสรุปคือไม่จริงกรมการแพทย์ไม่มีการออกแนวทางการรักษาคนไข้โควิดด้วยการปรับลดระยะกักตัวเหลือ5วันสำหรับคนมีอาการแต่อย่างใดคือต้องกักครบ14วันมีข่าวปลอมอีกครับที่ผมแจ้งไปเมื่อวานบริการฉีดวัคซีนณสถานประกอบการตามมาตรฐานกรมควบคุมโรคตามสถานประกอบการนู่นนั่นนี่เนี่ยอย่าเชื่อนะบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือการขอรับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มต้องฉีดจากภาครัฐหรือโรงพยาบาลเท่านั้นพูดแล้วนึกถึงเมื่อคืนผมอาจจะเกินเวลานิดนึงนะสถานีเดี๋ยวตัดได้เลยนะคือเล่าแล้วอยากเล่าให้จบคือเมื่อคืนนี้มีผมนึกเพิ่งนึกขึ้นมาได้ตอนดึกแล้วประมาณ5ทุ่มก็มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งแอดเข้ามาเป็นเพื่อนใน LINE ID LINE ผมไม่เคยหวงนะ0800947272นั่นนะครับเขาก็ถามผมว่ามีประกาศของโรงพยาบาลบ้านค่ายว่าตั้งแต่วันที่14ถึงเท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วให้ไปฉีดวัคซีนโดย Walk-in เลยไม่ต้องลงทะเบียนผู้สูงอายุเขาก็บอกว่ามันจะถูกไหมผมก็บอกว่าผมไม่แน่ใจนะว่าที่ส่งมานั้นเป็นข่าวจริงหรือปลอมขีดเส้นใต้แล้วนะเดี๋ยวผมจะโดนข้อหาเฟคนิวไปด้วยคือถ้าเป็นจริงเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นนโยบายของทางกระทรวงที่ต้องการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สูงอายุให้ได้1ล้านคนภายในสิ้นเดือนนี้เขาก็เลยระดมฉีดแต่มันอาจจะไม่ดีนิดนึงเพราะท่านที่ถามผมมาใช้ชื่อว่าปอนก็บอกการทำให้ทำอย่างเงี้ยคนทั้งบ้านค่ายทะเฮลาโลแห่ไปที่โรงพยาบาลบ้านค่ายเลยอะไรเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นไปแพร่เชื้อกันซึ่งผมว่าเขาก็วิจารณ์ถูกนะครับคือเราไม่ได้ไปฉีดไปตามที่ต่างๆเช่นไปตามห้างร้านหรือไปฉีดที่อบต.นี้อบต.โน้นเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอต้องไปฉีดที่โรงพยาบาลแต่ควรจะจัดนะก็ควรจะจัดเป็นคิวว่าวันนี้ตำบลนี้วันนี้ตำบลนี้ไม่ใช่เฮลาโลแผ่ไปหมดเดี๋ยวกลายเป็นไปแพร่เชื้อเขาก็เป็นห่วงนะครับผมก็เลยนึกขึ้นมาได้มาตอบซะตรงนี้เลยและนี่เป็นข่าวปลอมอีกเหมือนกันนะครับที่มีสำนักข่าวดังสำนักข่าวหนึ่งพาดหัวบอกเผาโควิดวันละ100ศพพอไปนั่งไล่อ่านดูนะ Facebook ใช้ชื่อว่าชายชีโฮชายซีโฮ
เป็นสื่อมวลชนอาวุโสของอดีตบรรณาธิการค่ายสื่อใหญ่บอกว่าเผาโควิดวันละ100ศพปรากฏว่าไปไล่ดูไม่จริงครับเขาบอกทุกวันนี้ทั่วประเทศยังมีคนตายไม่ถึงวันละ100จะไปเชื่อได้ยังไงสุดท้ายปรากฏว่าเป็นเอารวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วก็ด่ากันค่อนข้างแรงนะบอกว่าขอโทษนะสำนักข่าวตอแหลแห่งชาติวันนี้มีสำนักข่าวหนึ่งเสนอข่าวว่ามีวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีเผาศพผู้ป่วยโควิด-19 วันละ100ศพทำเอาฮือฮาไปว่าเอาศพผู้ป่วยโควิดมาจากไหนเพราะทุกวันนี้ทั่วประเทศยังมีผู้เสียชีวิตไม่ถึง100เลยนะครับก็ด่ากันไปด่ากันมาผมก็ไม่รู้คือบางคนเจตนาผมไม่รู้เจตนาอะไรของเขาเขาบอกว่าพาดหัวเลยครับบอกว่าเผาโควิดวันละ100ศพอันนี้ก็เกินไปเอาโควิดระยองหน่อยเวลากำลังจะหมดสถานีตัดผมได้เลยนะแต่ผมจะรายงานให้จบระยองป่วยใหม่เมื่อวานนะ74ผู้เสียชีวิตยัง13คนเช่นเดิมนะครับของระยองเดี๋ยวจะไม่ได้รายงานเลยแล้วก็มีรายงานข่าวที่บอกว่าโอเคนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยต่อไม่อยากเกินเวลาเยอะเหลือเวลาแค่7วินาทีเวลาหมดแล้วสถานีบางสถานีอาจจะตัดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรผมคุยกับท่านฟังของผมให้จบก็แล้วกันขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกสถานีเวลาเกินแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณจากกลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ